ังหวัดเพชรบุรีค่ะงานที่ใหญ่สุดในประเทศไทยกับวัดองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเป็นไงบ้างครั้งนี้กี่ล็อก3ล็อก 700,000 กว่าบาท3ล็อก 700,000 บาทวัดไร่ขิงขายได้วันละกี่บาท1ล้านบาทค่ะสมัยก่อนหนูไม่เคยมีเงินล้านด้วยค่ะแต่พอมาวันนี้หนูสามารถจับเงินล้านน่ะภายในวันเดียวเปลี่ยนจากเด็กเกเรอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้คนเดียวอ่ะถ้าเราไม่ทำให้แม่ภูมิใจใครจะทำให้เขาภูมิใจปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนจนกระทั่งชุดพนักงานแล้วมันขายได้วันได้หรือเปล่าไม่ทำไมอ่ะก็ยังไม่เพราะมันไม่มีตัวตนน่ะมันยังไม่มีใครรู้จักกะละแมเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดคืออะไรอ่ะจนมาถึงวันที่หนูเริ่มเล่น TikTok เรียกว่าพลิกชีวิตหนูได้เลยส่วนมากอะท้อจะไม่ใช่การลงคลิปท้อจะเป็นสิ่งดราม่าแต่หนูก็เติบโตมาจากสิ่งดราม่าด้วยนะคนที่มีสื่อโซเชียลอยู่ในมืออะทำไมเราถึงไม่ทำให้มันดีกว่านี้ทำไมเราต้องเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีแม่ไม่ทันรับปริญญาไม่ทันความสำเร็จของหนูไม่ทันโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่กับสตรีทฟู้ดที่มีชื่อว่ากะละแมแม่เกดค่ะกะละแมแม่เกดแม่เกดเป็นกะละแมจากที่ไหนครับเป็นกะละแมจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับมางานนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอุ้ยถ้าเป็นที่วัดไร่ขิงก็คือขายมาตั้งแต่รุ่นปู่ครับรุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นเกดรุ่นที่3ค่ะครับจริงป่าวเขาบอกว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยราคาว่ากันว่าค่าเช่าแพงกว่าบ้านละก้อนเอาจริงๆเลยอะเป็นแค่การประมูลก็คือวัดตั้งต้นแค่ 50,000 แต่เกดใส่ไปปีนั้น 1,600,000 กว่าบาท 1,600,000 บาททั้งหมดเนี่ยค่ะตรงนี้นะทั้งหมดเลย 1,600,000 บาทขายได้กี่วันปีนั้นขายได้20วันค่ะปีนี้แม่เกดปีนี้ได้30วันปีนี้ค่าที่ซอฟลงมาก็คืออยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาท 800,000 กว่าบาทรู้สึกไงที่เป็นตัวแทนสตรีทฟู้ดกะละแมของเราขายทั่วประเทศภูมิใจและดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าขนมที่เป็นแค่เป็นผลิตภัณฑ์ตำบลเป็นขนมโบราณยุคโบราณไม่คิดว่าจะขึ้นมาระดับนี้ได้ดีใจมากๆวันหนึ่งกะละแมของเราขายกันยังไงขายได้กี่บาทขายยอดสูงสุดที่เคยทำได้1ล้านบาทค่ะ1ล้านบาทต่อวัน1วันค่ะครับขายยังไงขายตามหน้างานอย่างนี้เลยค่ะก็คือเราจะกวนที่นี่กวนใหม่กวนสดหลังร้านแล้วก็ขายหน้าร้านกันเลยค่ะปีนึงแม่เกดออกงานแบบนี้กี่วันครับตอนนี้ออกเยอะออกเดือนละกี่งานเดือนละประมาณเต็มที่ประมาณ 3-4 งานเท่านั้นครับก็เดือนละ 3-4 งานก็ปีนึงก็ประมาณสัก40กว่างานประมาณนั้นครับไปงานไหนบ้างงานใหญ่ๆเลยก็จะเป็นวัดไร่ขิงเกษตรกำแพงแสนเกษตรบางเขนมอที่สงขลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นงานใหญ่ๆแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ที่ไม่เคยพลาดเลยองค์พระงานแบบเนี้ยเค้ามีคนไปประมาณวันไหนวันหนึ่งก็คือเยอะมากๆก็คือเอาจริงๆฟิลเหมือนตลาดนัดแต่คูณ10อ่ะตลาดนัดแต่คูณ10 คูณ10คูณ100ไปเลยคือแบบคนเขามาไหว้พระด้วยมาเที่ยวงานด้วยมันก็เยอะเนาะเป็นชุดความรู้ที่เพิ่งทราบจริงว่างานวัดแบบเนี้ยสามารถทำยอดขายได้วันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านใช่ค่ะกำลังซื้อเขาสูงขนาดไหนครับด้วยความที่มันไม่ได้มีงานทุกวันนะเนาะ1ปีมี1หนเขามาเที่ยวเขาก็อยากแบบจับใจใช้สอยแล้วของเราก็แบบว่าเอาจริงๆคือสินค้าของเราก็ไม่ได้มีขายตามตลาดทั่วไปมันเลยทำให้แบบพอเขามาเอ้ยแวะซื้อกะละแมมันก็เลยแบบทำให้ยอดขายมันก็ขึ้นสูงครับรู้สึกยังไงที่กะละแมเนี่ยครับจากของประจำบอกว่าตำบลของหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถกระจายขายทั่วประเทศขายได้วันหนึ่งบอกว่าเป็นตันๆแบบนี้ครับเอาจริงๆเด็กคนนึงอะที่ไม่คิดว่าจะพาตัวกะละแมขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะตอนแรกกะละแมแทบจะไม่มีใครรู้จักแล้วจนเราเอามาพัฒนาเอาตัวเก่ามาเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่สามารถทำของระดับตำบลระดับจังหวัดมาเป็นระดับประเทศได้วันนี้พาเดินเที่ยวหน่อยได้ไหมกะละแมแม่เกดที่ขายวันละร้านน่ะขายแบบไหนขายยังไงขอดูได้ไหมครับก็คือแบบนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็น35 3ชิ้น100อันนี้คือแบบเวลาเราไปหน้างานเราจะขายแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้35 3ชิ้น100ทำใหม่ๆใช่แล้วอันนี้คือแบบปกติเลยออริจินอลแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วแต่คนชอบส่วนตัวนี้จะใส่ถั่วครับแล้วก็ใส่งาแล้วแต่คนชอบค่ะใส่ที่หลังชิ้นละ35ใช่3ชิ้น100ใช่ค่ะครับขายไปวันนึงฮะวันละกี่ชิ้นก็เอางี้ดีกว่าเราคิดเป็นตัน
เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่ามานับเป็นชิ้นนะคะนับเป็นตันค่ะวันละกี่ตันวันละ2ตันวันละ2วันละ2ตันรถไหนขายดีรถไหนขายดีนี่ตัวนี้ก็ยังคงขายดีที่สุดตัวนี้จะเป็นตัวกะทิสดดั้งเดิมออริจินอลรองลงมาก็จะเป็นใบเตยไหนใบเตยไหนใบเตยตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกะละแมรสใบเตยตัวนี้รองลงมาแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่แบบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วจะต้องเข้ามาซื้อกะละแมแม่เกดก็คือตัวโกโก้ไหนอร่อยตรงไหนรสโกโก้โกโก้มันจะมีความเราได้ความเป็นสมัยใหม่มันจะมีความขมหวานหวานขมปลายๆนิดๆจะมีความเป็นโกโก้ค่ะวัยรุ่นเนี่ยพี่ต้องชิมแล้วแหละต้องชิมแล้วแหละเนี่ยเหรอใช่อันนี้ร้อนๆเลยมันก็จะมีแบบหนึบๆโอ้มันเด้งมันหนืดนะใช่ใช่มันจะพอมันจะมีความแบบว่าหนึบๆอยู่ในตัวนิดๆมันจะมีความแบบเหนียวใช่เหนียวนุ่มของหนูจะเป็นความเหนียวนุ่มมากกว่าถ้ากาแฟสมัยก่อนจะเป็นการเหนียวแบบหนึบๆหนึบๆเลยใช่ไหมแต่ของหนูมันจะนุ่มหอมอ่ะสี่รสมีทั้งหมดตอนนี้มี10รสชาติแล้วมีอะไรบ้างมีกะทิใบเตยกะทิใบเตยทุเรียนทุเรียนนมสดนมสดโกโก้เผือกหอมโกโก้เผือกหอมชาไทยนมชมพูชาไทยนมชมพูชาเขียวชาเขียวแล้วก็ชีสค่ะชีสชีสนี่ใหม่ล่าสุดเป็นตัวกะละแมมินิค่ะมีอีกที่นึงใช่จะเป็นเหมือนว่าเราทำเพื่อให้คนน่ะได้ทานง่ายขึ้น ก็จะบีบแล้วก็ทานได้เลย ไม่เลอะมืออย่างเมื่อกี้อ่ะเวลาเรากินมันจะมีความเลอะมือนิดนึงเพราะกะละแมเราจะมีความนุ่มฮะใช่แต่ทานเนี้ยก็คือฉีกหรือบีบแล้วทานได้เลยฮะใช่มันจะแบบว่าเขาเรียกว่าเน้นความสะดวกสบายมากขึ้น แล้วก็ถั่วเราจะไม่ใส่ไปเลยถ้าเป็นตัวนี้เพื่อบางคนชอบไม่ชอบเราแถมถั่วไปให้ด้วยเราจะใส่อย่างนี้เราก็แถมถั่ว1ถุงใหญ่9ชิ้น150ค่ะมันก็จะพอดีถุงเลยครับถ้าเอาจริงๆถ้าคนที่ซื้อของฝากเขาจะเน้นแบบนี้มากกว่าดีได้หลายอันด้วยใช่ได้หลายอันหลายรสก็คือเราสามารถทาน150เราเลือกได้ทุกรสเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ถุงดูดีนะเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นของฝากเลยของฝากใช่ถ้าแบบนี้เราจะส่วนมากจะเน้นเป็นของฝากซะมากกว่าแต่ถ้าแบบนู้นก็คือเป็นทานเองค่ะไอเกมสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือแม่ค้าขายกะละแมค่ะที่สวยที่สุดและขายดีที่สุดในประเทศไทยกะละแมแม่เกดค่ะมาเจอกันตั้งแต่งานวัดไร่ขิงใช่มาครั้งนี้งานที่ใหญ่สุดในประเทศไทยกับวัดองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเป็นไงบ้างครั้งนี้เท่าไหร่ครับกี่ล็อก3ล็อก 700,000 กว่าบาท3ล็อก 700,000 บาทครั้งนี้แตกต่างจากไร่ขิงยังไงบ้างครับเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศใหญ่กว่าไร่ขิงอีกอยากจะให้เห็นคนยังเลยนี่ขนาดวันนี้ยังไม่เอาจริงแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่วันงานนะคนยังขนาดนี้เลยอ่ะแต่ถ้าวันงานจะแน่นกว่านี้เยอะวัดไร่ขิงขายได้วันละกี่บาท1ล้านบาทค่ะวันละ1ล้านบาทกี่วันวันไร่ขิงอาจจะอยู่ได้ประมาณ20วันครับวันละล้านเสาร์อาทิตย์ไม่ทุกวันวันเองไม่ทุกวันวันอื่น 950,000 ไม่เอาดีไม่พูดวัดไร่ขิงทำรายได้ขนาดนั้นที่นี่ครับวัดแห่งนี้จะทำรายได้เท่าไหร่ครับอยากได้สัก15ล้านจบงาน15ล้านจบงานภายในกี่วัน30วันค่ะเพราะฉะนั้นต้องเชิญชวนเพื่อนๆคุณผู้ชมมาแล้วแหละชวนหน่อยอ้อนๆหน่อยถ้าใครนะคะมาเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดีย์นะคะหรือว่าใครอยู่นครปฐมพื้นที่ใกล้เคียงก็แวะมาช่วยกันอุดหนุนได้นะคะครั้งนี้มีอะไรที่พิเศษแตกต่างจากวันไร่ขิงบ้างพิเศษกว่าปกติต้องเป็นขนมหม้อแกงพามาดูหน่อยมาดูหน่อยพามาดูหน่อยอันนี้คือของขึ้นไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นขนมหม้อแกงค่ะแล้วก็ที่พีคที่สุดสำหรับงานนี้เลยขนมหม้อแกงรสโอวัลตินเป็นรสใหม่ที่เราแนะนำเลยหรอในสนนราคา35บาท3ถาด100บาทค่ะ35บาท3ถาด100ใช่รสชาติมันเป็นยังไงคะรสชาติของหนูจะมีความนุ่มค่ะจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นอาจจะใช้ไข่ขาวผสมของหนูใช้ไข่ทั้งฟองค่ะไข่ทั้งฟองแล้วก็กะทิจะไม่ได้ใช้กะทิกองจะใช้กะทิคั้นสดค่ะหวานมันแน่นอนค่ะแล้วอันนี้รสใหม่น้องจะเป็นโอตินลองดูเท็กเจอร์น้อยมากที่จะเจอนุ่มๆแบบนี้ร้อนๆดึ๋งๆเหรอน รู้ว่าอ้วนแต่ว่าถือว่าพี่ชิมในหน้าที่อร่อยอย่างสมศักดิ์ศรีอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆกล้าพูดได้เลยตั้งเป้าของเราจะขายได้กี่ชิ้นต่อวันงานที่แล้วจะขายได้วันละ500โล
ช้กะทิ500โลอ่ะที่นี่เขาไม่นับกันเป็นชิ้นเขานับเป็นโล500โลนี่ครึ่งตันนะใช่ค่ะ500โลนี่เนี่ยได้ประมาณกี่ถ้วยอ่ะ10โลอ่ะได้114ถาดอ่ะก็คูณ50เข้าไปเหตุผลได้เหตุผลได้ทำไมถึงบอกว่าพัฒนาบอกว่าความเป็นของเพชรบุรีบ้านเราตลอดเวลาหนูอยากให้คนได้รู้จักของเพชรบุรีมากขึ้นอย่างปกติตอนแรกเราพัฒนากะละแมแล้วกะละแมมีคนรู้จักและต่อไปเนี้ยขนมหม้อแกงเมืองเพชรจะต้องรู้จักมากกว่านี้รู้แล้วแหละว่าใครนึกถึงเพชรบุรีก็ต้องเป็นขนมหม้อแกงแต่จะต้องไปได้มากกว่านั้นเป้าหมายของเราอยากทำกะละแมของเราให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกมากกว่าตอนเนี้ยครับเป็นกำลังใจให้แล้วผมเชื่อว่าแม่เกดทำได้รู้จักหม้อแกงแล้วรู้จักกะละแมแล้วขอรู้จักเส้นทางชีวิตและธุรกิจของแม่เกดได้ไหมครับได้ค่ะรู้จักแม่เกดไปแล้วเราตามมันมาตั้งแต่ไร่ขิงแล้วมาที่นี่แล้วแต่ยังไม่รู้จักแม่เกดในจุดเริ่มต้นจุดเติบโตและสุดที่เป็นของวันนี้เลยขอเรียนรู้จักแม่เกดนะครับจุดเริ่มต้นของแม่เกดชีวิตต้นของแม่เกดเป็นคนที่ไหนแม่เกดเป็นคนเพชรบุรีค่ะเป็นคนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเด็กเพชรบุรีเป็นเด็กเพชรบุรีค่ะครับมีพี่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับเป็นลูกคนเดียวค่ะพ่อเป็นพ่อค้าแม่เป็นแม่ค้าตามงานวัดทั่วไปเลยครับใหญ่แบบนี้หรือเปล่าไม่จากร้านเล็กๆแบบว่าร้านแบบเอาจริงๆอะแทบจะไม่น่าซื้อไม่น่าเข้าเลยสำหรับตอนนั้นนะพ่อกับแม่สมัยก่อนก็ด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่เมื่อก่อนจะไม่ได้อยู่ในจุดแบบนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบว่าราคาที่ถูกๆแบบนี้จะอยู่ในจุดที่มุมอับๆอะค่าที่ถูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วขายอะไรบ้างก็จะขายขนมเมืองเพชรขนมหวานแล้วก็กะละแมแต่ตอนนั้นกะละแมจะไม่ได้เด่นขนาดนี้จะเป็นแบบกะละแมนิดนึงที่เหลือจะเป็นของที่รับมาขายทั้งหมดเลยสักพักหนึ่งแม่เขาก็เริ่มเอากะละแมขึ้นมาชูเพื่อให้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วตอนนั้นเรามีส่วนได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างครับเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กๆก็คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยังไปเรียนเงี้ยถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยแม่ตลอดถ้าวันไหนแบบคนไม่พอก็จะหยุดเรียนเลยมาช่วยแม่เพราะชอบอยากเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กๆเลยอยากเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กชีวิตเหมือนลิขิตมาว่าเป็นแม่ค้าเรียนมัธยมเป็นไงบ้างโดดเรียนออกไปนอกโรงเรียนต้องปีนกำแพงบ้างเรียนมหาลัยเป็นไงบ้างเรียนมหาลัยก็จะโดนทายจำได้ว่าอยู่ปีหนึ่งเรียนได้ 1.20 เขาจะทายออกอยู่แล้วอ่ะจนมีจุดพีคคือแม่เป็นมะเร็งตอนนั้นคือจุดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากเด็กเกเรอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ่ะเพราะว่าเราลูกคนเดียวอ่ะถ้าเราไม่ทำให้แม่ภูมิใจใครจะทำให้เขาภูมิใจก็เลยจุดมุ่งหมายจุดแรกคือต้องการเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้จากที่โดดเรียนจาก 1.0 เป้าหมายวันนั้นคืออยากที่จะเรียนให้จบเพื่อเอาใบปริญญามาให้แม่แค่นั้นที่ผ่านมาดื้อกับแม่ไหมอ่ะมากแม่พูดอะไรไม่เคยฟังเลยเข้าห้องปกครองจนแม่ร้องไห้จนแบบแทบจะไม่อยากจะเลี้ยงแล้วอ่ะจุดเปลี่ยนที่ว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับมารู้ว่าแม่เป็นมะเร็งไอเราก็เด็กด้วยความที่เราก็ถึงแม่เป็นระยะแรกถึงจะเป็นระยะแรกอะแต่คำว่ามะเร็งสำหรับพวกเราอะมันก็คือแบบมันคือที่สุดของโลกแล้วอะณตอนนั้นคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้แม่มีกำลังใจและสู้ต่อไปเท่านั้นเราทำให้แม่สู้ไหมก็ทำได้แต่ก็ยังไม่สุดนะตอนนั้นก็คือทำได้ก็กลับมาตั้งใจเรียนตอนนั้นก็ได้แค่ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยงานให้เต็มที่เลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านจากปกติเลิกเรียนปุ๊บก็จะอยู่หอไม่สนใจอะไรนี่เลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านหาแม่ทุกอย่างคุณแม่สู้ได้กี่ปีแม่น่าจะสู้ได้ประมาณ5ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือด้วยความที่เป็นระยะแรกแหละแต่ว่าแม่เขาไม่หยุดทำงานแม่เป็นคนขยันพอเขาทำงานไปเรื่อยๆมะเร็งมันก็ลามจากเต้านมก็ไปต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกจนสุดท้ายแล้วแม่ก็เสียแม่ไม่ทันรับปริญญาไม่ทันความสำเร็จของหนูไม่ทันเราอยากให้แม่ภูมิใจแต่แม่ไม่ทันเห็นไม่เห็นเลยค่ะไม่ทันเห็นอะไรเลยทำไมมะเร็งขั้นแรกทำไมถึงจากแม่เกดไปเร็วขนาดนั้นครับด้วยความที่แม่เป็นคนขยันนะแม่ตื่นตั้งแต่5มันสมัยก่อนถ้าช่วงไม่มีงานแม่ก็จะตื่นทำกะทิแพ็คขนมเพื่อไปส่งเขาจะทำอะไรก็ได้อะสิ่งที่เขาได้ตังคือเขาเป็นคนที่ขยันมากๆขยันจนแบบตอนนั้นเรามีโอกาสได้ช่วยคุณแม่ไหม
ก็มีโอกาสได้ช่วยนะแต่ก็ยังช่วยได้ไม่ถึงขนาดนี้ด้วยความที่ตอนนั้นอาจจะยังเด็กอยู่ด้วยก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งก็ไม่ได้ขายดีไปกว่าแบบปกติที่เขาทำเหมือนแม่เขาก็อยากให้หนูเป็นแม่ค้าอยากให้สืบสานของที่บ้านที่มีอยู่ให้ได้ดีที่สุดจากปกติแล้วกะละแมแทบจะไม่มีคนรู้จักแล้วจนมาวันนี้หนูทำให้กะละแมเขาย้อยเพชรบุรีได้รู้จักกับคนทั่วประเทศหนูกล้าพูดและหนูก็ภูมิใจมากๆว่าหนูทำให้กะละแมกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาถึงวันนี้ย้อนกลับไปวันแรกวันที่เราจะเริ่มต้นทำให้แม่ภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าแม่เก๋เริ่มยังไงครับแรกเลยคือพัฒนาร้านจากปกติที่เป็นแผงน้อยเราก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนจนกระทั่งชุดพนักงานใส่ธีมเดียวกันเอี๊ยมหมวกทุกอย่างจะเป็นให้เหมือนกันทั้งหมดมันทำให้ร้านดูสวยงามแล้วก็ป้ายทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะครับแล้วมันขายดีในวันนั้นเลยหรือเปล่าไม่ทำไมอ่ะก็ยังไม่เพราะมันไม่มีตัวตนนะมันยังไม่มีใครรู้จักกะละแมเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดคืออะไรอ่ะไม่มีใครรู้จักเลยจนมาถึงวันที่หนูเริ่มเล่น TikTok เริ่มเล่นโซเชียลตอนนั้นอายุเท่าไหร่กี่ปีแล้วตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ24ค่ะ24 25ประมาณนั้น TikTok มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงกะละแมของเปลี่ยนแปลงมากเรียกว่าพลิกชีวิตหนูได้เลยพลิกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพลิกชีวิตก็คือจากไม่มีใครรู้จักอ่ะเราเล่น TikTok อ่ะเล่นโดยที่การแบบสื่อออกไปให้ว่าเออเราทำกะละแมนะแล้วขายของนะสื่อวิธีการทำสื่ออะไรหลายๆอย่างไปเรื่อยๆจนมันเป็นตัวตนของเราคนก็เริ่มสนใจในความเป็นเราพอมันมีความเป็นเราขึ้นมาปุ๊บคนก็จะแบบเฮ้ยกะละแมไม่เก๋นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช้เวลานานขนาดไหน2ปีได้แน่ๆที่เริ่มเล่น TikTok จากผู้ที่ตามสูตรนะ2ปีก็นานเหมือนกันนะนานนะเราเล่นเพราะเราเล่นหรือเราเล่นเพราะเราอยากที่จะให้แบรนด์ของเราขายดีทีแรกเลยเล่นเพราะเล่นแรกเลยนะต้นเรื่องเลยคือแบบเห็นเขาเล่นกันอะเล่นมั่งพอมันเริ่มมีผู้ติดตามเข้ามาเรื่อยๆพอเราเริ่มถ่ายแบบเกี่ยวกับกะละแมลงไปคนเริ่มสนใจมากขึ้นเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือโอกาสของเราที่จะเอาตัวนี้มาพัฒนาให้มันเป็นสื่อที่สามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จได้หลายคนก็เล่นอยู่ทุกวันแต่ทำไมหลายคนเล่นแล้วไม่มีโอกาสเป็นแบบแม่เกดบ้างครับหนูสม่ำเสมอด้วยมั้งหนูลงคลิปทุกวันแม้แต่แรกๆอาจจะไม่มีคนดูอาจจะไม่มีคนมาสนใจแต่หนูลงทุกวันหนูพยายามทำยังไงก็ได้ทำไปเรื่อยๆมันไม่มีใครหรอกที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่แบบลงคลิปเลยหูคนดูเป็นล้านไม่ใช่กว่าจะหนูจะมีคนดูเป็นล้านอะหนูผ่านอะไรมามากมายใช้เวลา2ปีแน่ๆแล้วหนูต้องทำแบบนี้ทุกวันมันมีท้อไหมมันก็มีบ้างส่วนมากอะท้อจะไม่ใช่การลงคลิปท้อจะเป็นสิ่งดราม่าแต่หนูก็เติบโตมาจากสิ่งดราม่าด้วยนะหนูเคยโดนดราม่าเรื่องโรตีดิบสมัยก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราดังเราคิดว่าเราคือคนคนหนึ่งเราก็ไปกินโรตีดิบอะแล้วเราก็แบบกินไปแล้วก็อุ้ยอร่อยเราก็ไม่คิดเนาะว่าคนจะไปกินตามสรุปคนกินตามทั่วประเทศเลยแล้วคนก็เลยมาด่าหนูว่าเราเป็นคนที่มีชื่อโซเชียลอยู่ในมืออะทำไมเราถึงไม่ทำให้มันดีกว่านี้ทำไมเราต้องเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนครั้งนั้นคืออะไรฮะทำให้หนูโตขึ้นนะเพราะปกติแล้วหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมคนแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาระยะเวลาเรียนรู้ทำให้เราแบบเฮ้ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะก็เริ่มพัฒนาตัวขอโทษรู้แล้วเราทำผิดเราขอโทษอะไรที่เราผิดพลาดไปเราขอโทษเราก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จากแม่ค้าขายงานวัดจาก1แผงเป็น2แผงจนวันนี้ประมาณ 3-4 ล็อกแน่ๆเลยของหนูต้องมีขั้นต่ํา3ล็อกยอดขายวันละ1ล้านบาทค่ะรู้สึกไงหนูไม่คิดว่าหนูจะจับเงินล้านด้วยซ้ําคําว่าพอมีพอกินของหนูสมัยก่อนหนูไม่เคยมีเงินล้านด้วยซ้ําแต่พอมาวันนี้หนูสามารถจับเงินล้านน่ะ1ล้านบาทภายในวันเดียวถ้าแม่มองลงมาก็หวังว่าแม่คงภูมิใจว่าเด็กเกเรคนนั้นน่ะเด็กที่แม่คงไม่คิดว่าจะพากะละแมมาจนถึงทุกวันนี้อยากให้แม่ภูมิใจกับตัวหนูแม่คงภูมิใจแม่ต้องภูมิใจภูมิที่ไหนสักที่ได้มีโอกาสได้เรียนจบให้แม่เห็นไหมแม่รู้แค่เรียนจบแต่แม่ไม่ได้ไปวันรับปริญญาวันรับปริญญาได้แค่ไหว้ลูกแม่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นแม่ค้าขายกะละแมที่ดังที่สุดในประเทศถ้าต้องบอกคุณแม่ที่อยู่ที่ไหนสักแห่งจะบอกแม่ว่าอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้เจอกันแม่อยากให้หนูเป็นแม่ค้าวันนี้หนูทำให้ได้แล้วหนูทำเต็มที่จากคำสอนที่ว่า
ถ้าเราจะเป็นนายคนเราจะต้องทําให้ลูกน้องเห็นก่อนเราจะต้องทําให้เป็นก่อนที่เราจะไปสอนเขาครับแล้วผมเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากเป็นแม่ค้าและยืนหนึ่งอยู่ระดับต้นๆของประเทศเหมือนที่แม่เกียรติทําเนี่ยครับถ้าต้องเป็นกําลังใจต้องบอกใครหลายๆคนจะบอกว่าอะไรครับต้องสู้ต้องสม่ําเสมอแค่เราพยายามอ่ะทุกอย่างมันจะดีเองก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนช่วยให้บอกรู้ว่าจากแม่ค้าระดับท้องถิ่นเราเป็นสามารถเป็นแม่ค้าระดับประเทศได้ครับเราขออนุญาตมอบสิทธิ์ฟู้ดซอฟต์พาวเวอร์บอร์ด2024ให้กับแม่เกดด้วยนะครับอยากให้แม่เห็นจังเลยถ้าแม่เห็นจะบอกเราว่าอะไรแม่ผมว่าหนูเก่งมากตอนแม่อยู่หนูไม่ได้มีความภูมิใจให้แม่เลยสักอย่างไม่เคยเลยพอเราเริ่มประสบความสำเร็จอะเขากลับไม่อยู่แล้วอะถ้าบทเรียนครั้งนี้ที่แม่มันทำได้เห็นแล้วต้องบอกคนอื่นที่ยังคงมีคุณแม่อยู่จะบอกว่าถ้าใครที่ยังมีแม่อยู่อะดูแลเขาให้ดีดูแลให้เต็มที่คนที่ยังอยู่คือคนที่สำคัญที่สุดถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่แบบของหมู่แล้วอะแล้วเราจะรู้ว่าคนที่สำคัญที่สุดคือคนคนนั้นผมเชื่อว่าคุณแม่รับรู้ได้กับความตั้งใจของน้องขอบคุณมากๆที่ทำให้กะละแมของคุณแม่เป็นที่รู้จักของทั้งประเทศนะครับ